ับผมครับผมยินดีด้วยกับร้านครับวันนี้เช็คบินไวแล้วเกินรีบไปไหนหรือเปล่าครับเนี่ยก็เอาบุญนะเอาโบนัสเอาโบนัสเอาตั้งใจเลยใช่ไหมพูดถึงการชกในวันนี้สักนิดหนึ่งตั้งใจคือตั้งใจนะอยากจะได้โบนัสอยู่แล้วล่ะใช่แต่คิดว่าเกมมันจะจบลงเพียงแค่ยกแรกไหมก็บอกตอนสัมภาษณ์แล้วยกแรกก็ได้ครับผมอ๋อคือแกตั้งใจเลยบอกต่อยจนเจ็บมือเลยบวมสั่นบวมเลยต่อยไปกี่หมัดจำได้ไหมประมาณไม่ถึงสิบนะครับฮะไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบอ่ะโอ้ประมาณ7-8หมัดได้ประมาณโอ้โหแล้วเราโดนอะไรบ้างบ้างเนี่ยครับโดนอะไรบ้างบ้างโดนเราพูดอะไรบ้างโดนฮุกซ้ายทีนึงก็ส่วนมันจะเตะขาครับอ๋ออย่างทีไม่รู้สึกเจ็บเลยใช่ไหมเจ็บไม่เจ็บเหมือนกันใช่ไหมตัวนี้ก่อนโอ้นี่ตั้งใจเอามาช่วงที่ว่าต่อยชูซับนี่จนมีอาการตอนนั้นได้รู้ว่าต้องลองละครับผมเราเห็นอาการด้วยครับผมเราได้เลยรอช้าไม่ได้แล้วก็กดได้ด็อกจริงๆด้วยแล้วนี่มาชก3ยกนวมเล็กนี่ครั้งแรกใช่ไหมครับผมแล้วเราอยากจะมาชกเองหรือว่าถูกหัวหน้าบังคับเขาติดต่อด้วยผมฝันด้วยว่าผมเคยจะได้แชมป์เลยขาดแชมป์ฝันเลยแชมป์เลยนี่บอกว่าตอนที่ซ้อมตอนที่ค่ายนี่ไม่ได้ใส่นมสี่ออนชกเลยนะไม่ได้ซ้อมเลยนมปกติซ้อมนี่ไงซ้อมนมปกติใช่ไหมแต่หลังจากนี้ต้องใช้นมเล็กไหมหรือว่าต้องนมเล็กบ้างสักวันสองวันสลับกันไปมาเพื่อจะได้มันชินเนาะครับผมแล้วน้ำหนักนี้เป็นไงยังอยู่ได้ถ้าหวังถึงแชมป์วันนี้เราหวังไปถึงรุ่นไหนอะรถถังหรือว่าน้ำหนักต้องดูน้ำหนักผมจะถึงว่ารถถังหนักต้องดูพิการรถถังนี่แชมป์ล่าสุดแล้วตอนนี้พิการอะไรเท่าไหร่ต้องดูพิการน้ำหนักเราใช่ไหมมันหนีบ้างไหมรุ่นนี้ถ้าทำออกก็ดีอยากจะต่อไปใช่ไหมเป้าเรานี่ก็คือชกวันลุมพินีไปก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยไปวันใหญ่ได้ครับแล้วก็หวังถึงแชมป์แล้วนึกถึง5ยกมั้ยก็ได้หมดครับผมชกได้หมดอ๋อชกได้หมดนะแล้วแต่ผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วการชกครั้งนี้นี่ทางหัวหน้าเขาว่าไงบอกชก3ยกเนี่ยเขามาบอกยังไงบ้างเขาบอกว่าเราบอกนักไทยเขาบอกว่าโอเคต่อยได้เพราะเรามีรูปป้ายมีรูปป้ายนั้นครั้งนี้ดึงได้โบนัส350,000เนี่ยนะฮะจะตั้งมาทำอะไรบ้างครับผมอยู่รูปดีๆเก็บครับเก็บไว้หน่อยครับเพื่อนอนาคตเรียนจบก็ตอนนี้ยังเรียนอยู่ครับผมปีสามนะครับปีสามที่ไหนครับอยู่ที่อันนี้เข้ามาหาอะไรการกีฬาชาติทำเวลาครับของเวลาสาขาศิลปศาสตร์ครับนะฝากถึงแฟนคลับของรักสุดหน่อยครับที่ให้กำลังใจก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ช่วยติดตามกันไปเยอะๆอีกนะครับผมก็ทำเต็มที่ครับผมครับค่ายมวยเอราวัณครับทุกคนเลยครับผมทำเต็มที่ครับรักครับวันนี้ค่าตัวเท่าไหร่ครับผมเห็นแว๊บๆเลยแสนโอ้โหนี่ก็ฟาดไปครึ่งล้านใช่ไหมครึ่งล้านเลยนะครึ่งล้านเนี่ยเดี๋ยวจะขอหัวหน้าหน่อยนะโอเคอ่ะนี่หัวหน้าครับนี่ครับบางรีนะครับร้อยตำรวจเอกเลี่ยงร้อยตำรวจเอกเกียรติศักดิ์บูดอนะครับเป็นไงนะมาต่อยโอ้โหนี่มาจากยะลาเลยจากยะลาครับครับผมต่อยลูกน้องต่อย3ยกนี่คนนี้คนแรกป่ะคนแรกครับแล้วเคยดูมาแล้วใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยดูไม่ค่อยดูนานๆครั้งผมกลัวกลัวเหมือนกันใช่ไหมอ้าวแต่ว่าแล้วตัดสินใจไงให้มาลูกน้องมาต่อย3ก็เด็กอยากจะต่อยครับอ๋อเด็กอยากจะต่อยด้วยใช่ไหมด้วยแล้วก็เดียก็อันนั้นด้วยใช่ไหมครับมีรวนด้วยโอ้โหครั้งนี้แบบไฟนี้ใช้เวลาเท่าไหร่นะนาทีเท่าไหร่นะนาทีนิดๆนาทีนิดๆ350,000แล้วก็ค่าตัวประมาณ150,000นี่ครึ่งล้านอันนี้ก่อนขึ้นเวทีที่ถามจริงเสียวไหมก็ปกติมวยต่อยทุกครั้งจะเสียวอยู่แล้วเพราะคู่ต่อสู้เขาก็เราไม่ประมาทคู่ต่อสู้ครับแต่เราการเตรียมตัวของเราเตรียมตัวดีครับเตรียมตัวมาดีถึงชนะได้เตรียมตัวมาดีมากครับนะครับไฟต่อไปของทางรักนี่ได้มีการติดต่อมาบ้างหรือยังครับว่าจะเป็นยังไงก็เมื่อสักครู่นี้เดียติดต่อมาแล้วครับเพราะว่าชกประสงค์การวันนี้ครับอ๋อยังจองว่าโอ้โหแฮปปี้เลยครับเอาอีกโบนัสนึงแล้วกันนะโอเคฝ่าย FC ช่วยติดตามหน่อยครับอะไรครับฝ่าย FC ช่วยติดตามหน่อยก็ FC เอราวัณทุกท่านนะครับก็เป็นกำลังใจขอบคุณทุกท่านครับที่เราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับโอเค
คครับ